เราทีมทุกนี้ทุกดีแล้วก็สามภาพเรามานั่งใกล้ๆกันเนี่ยเป็นเดียวๆร่วมแถลงข่าวใกล้ๆกันร่วมในการแถลงข่าววันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะการสังเกตการงานเลือกตั้งนะครับของเครือข่ายเฟรหรือว่าเครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัตินะครับเครือข่ายของเราก็เปิดตัวมาได้เดือนเสร็จๆกับจะ2เดือนนะครับแล้วที่ผ่านมาแล้วก็ทำกิจกรรมมาโดยลำดับนะครับนะฮะวันนี้ก็คือการไปยื่นหนังสือหรือว่าข้อเรียกร้องนะครับให้กกต.ปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระนะตามที่ถูกคาดหวังหรืออย่างที่มันควรจะเป็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่านะครับจริงๆแล้วเดิมทีเราจะมีกิจกรรมแถลงข่าวอันนี้ฮะต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เรื่องมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเรื่องของวันเลือกตั้งนะครับว่าจะมีการเลือกหรือไม่อย่างไรจะเป็นวันไหนสุดท้ายก็ขยับมาและหลังจากที่มีการนะครับประกาศนะครับวันเลือกตั้งนะครับลงในพระราชกิจการเลขาธิการแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับนะครับถ้าไม่มีการใช้มาตรา44แล้วเราก็เข้าใจว่าคงไม่มีก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็วันเลือกตั้งก็คงจะเกิดขึ้นวันที่24มีนาคมนะครับเดือนหน้านะครับนั้นเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางเครือข่ายของเรานะครับจะได้มาแถลงนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะทำนะครับเพราะนะฮะในการทำกิจกรรมการเลือกตั้งเสรีเป็นทำได้ผลทางปฏิบัติเนี่ยมันแยกไปออกนะครับกับการทำให้การเลือกตั้งในวันนั้นนะครับเกิดขึ้นอย่างนะครับบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับของการแถลงข่าววันนี้การแถลงข่าววันนี้นะครับจะแบ่งเป็น3เรื่อง3หมวดด้วยกันนะครับหมวดที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของการทบทวนให้เห็นว่าที่ผ่านมาครับทางของเครือข่ายเฟรได้ทำอะไรบ้างอย่างไรนะครับข้อเรียกร้องของเราไปถึงตรงไหนได้รับการตอบรับนะฮะสักขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็นะฮะต่อไปในส่วนของการเคลื่อนไหวลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางแบบไหนอย่างไรนะครับอันที่1นะครับซึ่งคุณโบนะครับจะเป็นคนแถลงในส่วนนี้กับส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของกิจกรรมสังเกตการการเลือกตั้งนะครับที่เปิดโอกาสให้สังคมทั้งสังคมนะครับมีส่วนร่วมนะครับอย่างนะฮะสะดวกปลอดภัยแล้วก็สามารถจะนำผลไปใช้ในการอ้างอิงหรือว่าสร้างกระแสหรือว่าความตระหนักรู้ให้กับสังคมได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะจะใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียเป็นหลักซึ่งตรงนี้ทางไอรอนะครับซึ่งนะฮะเป็นคนรับผิดชอบนะครับคุณฐานจากไอรอจะมาเป็นคนแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าสังคมจะมีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างไรนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นกิจกรรมในเชิงสำรวจนะครับอาจจะมีลักษณะเป็นการวิจัยกึ่งๆวิจัยนะในทางวิชาการนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะรับผิดชอบโดยตัวแทนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคนสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการใน Google Form นะครับในการที่จะให้นะฮะอาสาสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายของคนสซึ่งเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ20กว่ามหาวิทยาลัยนะครับได้ดำเนินกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็จะมีอาจารย์สามชายนะครับจากวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ของวิทยากรของธรรมศาสตร์นะครับเป็นคนนะฮะดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมาชี้แจงให้ฟังนะครับว่าทางคณศทำอะไรกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมวิจัยในเชิงนะครับว่าคุณภาพนะครับก็จะเป็นเครือข่ายของนักวิชาการอีกซึ่งก็คืออาจารย์ประภาสนะครับซึ่งเป็นผอ.สถาบันวิจัยสังคมจุฬาจะเป็นคนดูแลตรงนี้แต่เนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับผมอาจจะนะฮะคล้ายๆกับชี้แจงให้ฟังโดยสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3ส่วนละกันหลังจากนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีตัวแทนนะครับที่อยู่ภายใต้เครือข่ายเฟรนะครับนั่นหมายความว่าที่เรามีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีไอลอมีคนสหรือมีอะไรก็ตามนะเราก็จะมี DRG นะครับซึ่งก็อยู่กับเรานะครับมีกลุ่มนักศึกษาทุกปีทุกดีซึ่งเป็นนักศึกษาจากนะฮะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มานะฮะศึกษาแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่ในกรุงเทพกันแล้วก็มีสหภาพสหพันธ์นิสิตสหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสทท.นะเมื่อวานก็ได้จัดฟังนะครับนะ2คนแล้วมีตัวแทนมา1คนนะครับก็นะฮะก็จะมามีส่วนร่วมกับเรานะว่านักศึกษาเหล่านี้นะครับหรือว่าตัวแทนกลุ่มต่างๆเหล่านี้จะมีเป็นกำลังหลักสำคัญในการสังเกตการการเลือกตั้งกันอย่างไรนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมให้นะฮะคุณโบนะครับชี้แจงนะครับเล่าให้เราฟังนะครับทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วข้างหน้าของกิจกรรมของเราคือว่าทางเฟรเราจะทำอะไรกันครับเชิญขอบคุณค่ะบอลนัฐานะคะเราห่างหายจากกิจกรรมเฟไปนานเนื่องจากมีการเลื่อนการเลือกตั้งพอมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยเราก็เลยกลับมาถ้าเกิดว่าย้อนไปเฟเปิดตัวเมื่อวันที่14ตุลาคมนะคะปีที่แล้วที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้แหละโดยการที่แสดงจุดยืนว่าเราต้องการการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติ
ในวันนั้นเรามีพรรคการเมืองประมาณ7พรรคนะคะมาแสดงจุดยืนร่วมกันหลังจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยเรามีข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการ2ครั้งถึงกกต.นะคะบทสรุปประเด็นหลักๆมาได้เนี่ย7ประเด็นซึ่งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าประเด็นเหล่านั้นเรามาทบทวนนะคะว่าที่เรียกร้องไปเนี่ยมีอะไรที่ได้รับการตอบสนองเราบ้างมีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับการตอบสนองและในบริบทปัจจุบันมีอะไรที่เป็นข้อกังวลอันนี้เหมือนกับเป็นการคุยกับสื่อมวลชนเพื่อฝากประเด็นกลับไปติดตามต่อด้วยนะคะเพราะว่าในประเด็นหลักของการแถลงข่าววันนี้น่าจะเป็นเรื่องจับตาการเลือกตั้งซึ่งเป็นเจนด้าถัดไปค่ะแรกสุดที่เราเรียกร้องก็คือเรื่องของการปลดล็อกการเมืองในวันนั้นมีการคลายล็อกก่อนและในที่สุดก็เกิดสถานภาพที่เรียกว่าปลดล็อกนะคะแต่ด้วยบริบทปัจจุบันเนี่ยเรายังเห็นว่ามีเงื่อนไขอีกหลายอย่างนะคะที่จะทำให้ภาคการเมืองเนี่ยไม่เป็นอิสระหรือไม่ได้ถูกปลดล็อกจริงๆนะคะ อย่างเช่นกติกาหลายอย่างนะคะที่อาจจะยุ่งยิ้มแล้วก็สร้างปัญหาในการตีความถ้าจำกันได้เนี่ยวันที่มีการประกาศวันเลือกตั้งปุ๊บสิ่งที่นักการเมืองหลายคนทำคือหยุดการโพสต์ลง Facebook แล้วก็ประกาศให้สังคมทราบว่าตอนนี้หยุดก่อนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของความที่ไม่รู้สึกเป็นอิสระนะคะต่อเมื่อต้องไปขออนุญาตแล้วเนี่ยจึงได้กลับมาสื่อสารกันได้แต่ก็ยังมีการส่งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ความมั่นคงติดตามพรรคการเมืองไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในบรรยากาศของที่เรียกว่าปลดล็อกเนี่ยจริงๆแล้วนักการเมืองก็ยังไม่รู้สึกเป็นอิสระเราก็ยังจึงเป็น question mark อยู่ว่าจริงๆแล้วคำว่าปลดล็อกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือยังนะคะประเด็นที่2ที่เป็นข้อเรียกร้องก็คือการยกเลิกคำสั่งคสช.นะคะเราขอให้กกต.เนี่ยผลักดันให้เกิดการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและเสรีภาพสื่อนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามีการทำแล้วบางส่วนอย่างเช่นมีการยกเลิกคำสั่งที่3/58วงเล็บ12ที่ห้ามชุมนุมเกิน5คนแต่ในหลายส่วนก็ยังมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพอยู่นะคะอย่างเช่นในคำสั่งฉบับเดียวกันนั้นเองก็ยังมีการให้อำนาจทหารที่จะนำคนเข้าค่ายได้โดยไม่ต้องมีการตั้งข้อหาอยู่สื่อมวลชนเองยังอยู่ภายใต้คำสั่งที่ให้อำนาจกสทช.สามารถจะปิดสื่อได้โดยไม่ต้องรับผลทางกฎหมายนะคะเหล่านี้เราถือว่าการยกเลิกคำสั่งกสช.ที่ได้เรียกร้องไปถือว่าได้มาเพียงบางส่วนและเป็นส่วนเล็กๆนะคะถ้าท่านสื่อมวลชนอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีคำสั่งอะไรอีกบ้างที่ควรถูกยกเลิกนะคะก็ขอฝากให้ไปดูในเว็บไซต์ของไอลอว์นะคะในแคมเปญชื่อว่าปลดอาวุธคสช.ในนั้นจะมีลิสต์อยู่35คำสั่งนะคะค่ะ35คำสั่งนะคะที่สมควรจะถูกยกเลิกไปโดยเฉพาะหากต้องการการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมค่ะข้อเรียกร้องที่3นะคะคือพิจารณาให้กกต.เนี่ยพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับรัฐบาลคสช.นะคะความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบและไม่เป็นธรรมนะคะพูดตรงๆก็คือว่าเราเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพรรคการเมืองที่ใช้ชื่อเหมือนกับโครงการระดับใหญ่ของรัฐบาลก็คือโครงการประชารัฐจนถึงวันนี้ข้อเรียกร้องนี้ไม่มีการตอบสนองนะคะแล้วเราก็มาอยู่ถึงในวันที่พรรคการเมืองดังกล่าวเนี่ยได้ไปทาบทามพลเอกประยุทธ์ให้เป็นแคนดิเดตนายกของทางพรรคแล้วนะคะก็รอคำตอบอยู่นะคะเราได้มีข่าวนะคะทางสื่อมวลชนว่ามีผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองนั้นไปร่วมถ่ายภาพนะคะในงานแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นข่าวที่ต้องได้รับการตรวจสอบต่อไปก็คือมีคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์ไปหาประชาชนถึงบ้านนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมใช้แล้วเป็นยังไงบ้างพอใจไหมและถ้าเกิดพอใจเนี่ยขอฝากพักด้วยนะจะได้ใช้บัตรนี้ได้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่กกต.ควรจะลงไปตรวจสอบทั้งสิ้นและเนื่องจากข้อเรียกร้องนี้ไม่มีการตอบสนองเนี่ยเรามีตัวอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นรายวันค่ะข้อเรียกร้องที่4คือเราขอให้กกต.เนี่ยผลักดันให้รัฐบาลคสช.ลดบทบาทให้เท่ากับรัฐบาลรักษาการซึ่งตามปกติแล้วรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งทั่วโลกนะคะก็จะต้องมีบทบาทเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งมีอำนาจไม่ใช่อำนาจเต็มแบบนี้ข้อเรียกร้องนี้ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจนกระทั่งถึงวันที่เรามีแฮชแท็กติดเทรนด์ใน Twitter ดับหนึ่งชื่อว่ามึงมาไล่ดูสิก็อันนี้ก็ฝากกกต.ว่ายังเป็นข้อเรียกร้องที่เราก็อยากได้อยู่นะคะข้อเรียกร้องที่5ให้รัฐบาลคสช.หยุดแทรกแซงการดำเนินงานของกกต.นะคะ
ันนี้คือเราขอให้กกต.ไปผลักดันไปบอกรัฐบาลว่าหยุดแทรกแซงได้แล้วแต่อันนี้ก็ยังไม่มีแอคชั่นเกิดขึ้นเช่นกันนะคะการแทรกแซงที่ผ่านมาทั้งเรื่องการแบ่งเขตอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่ล่าสุดการแทรกแซงการเลือกตั้งที่ชัดที่สุดก็คือการเลื่อนเลือกตั้งนั่นเองเพราะว่าเราได้เห็นแอคชั่นอย่างแข็งขันจากทางรัฐบาลและกกต.เนี่ยอยากจะเลือกตั้งวันที่10มีนาเพื่อที่จะกำจัดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการโมฆะออกไปกกต.ก็ไม่ได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างชัดที่สุดนะคะว่ายังมีการแทรกแซงการทำงานของกกต.อยู่เกือบหมดแล้วนะคะเหลือ2อันข้อเรียกร้องที่6นะคะเราขอให้กกต.ผลักดันให้แก้กฎหมายเพื่อให้การกำหนดหมายเลขผู้สมัครเป็นแบบพรรคเดียวเบอร์เดียวนะคะอันนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองและในวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้สมัครส.ส.ทั้งหลายก็จะต้องไปจับเบอร์เลือกตั้งกันแล้วนะคะอันนี้ก็ยังมีข้อกังวลอยู่ว่าเดี๋ยวประชาชนจะสับสนไหม350เขตเบอร์ผู้สมัครพรรคเดียวกันไม่ตรงกันเลยมีการแบ่งเขตใหม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีข้อที่น่ากังวลและหลายคนยังไม่ทราบก็คือว่าหลังจากการจับเบอร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดมีผู้สมัครคนไหนนะคะได้รับการตรวจสอบเอกสารแล้วว่าขาดคุณสมบัติเบอร์ที่เขาได้มันก็จะโหวตไปแต่มันไม่โหวเฉยกกต.ตามกติกาเขาจะร่นเบอร์ที่ต่อกันนะคะขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์เราอาจจะมีส.ส.ที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจับได้หมายเลข6แต่พอวันที่15กุมภาพันธ์กลับต้องกลายเป็นหมายเลข2ถ้าเกิดว่าคนขาดคุณสมบัติเยอะหรืออาจจะกลายเป็นหมายเลข5นะคะถ้าคนคุณขาดคุณสมบัติคือคนก่อนหน้าเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งกับพรรคการเมืองเองและที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพราะการสับสนใดๆก็จะเกิดทำให้เกิดการผลการเลือกตั้งที่ไม่มีคุณภาพนะคะซึ่งก็ห่างจากการเลือกตั้งเสรีเป็นธรรมและมีผลในทางปฏิบัติที่ทางเครือข่ายเฟต้องการข้อเรียกร้องสุดท้ายคือเราขอให้กกต.กำหนดให้มีสัญลักษณ์พรรคในบัตรเลือกตั้งก็คือขอให้มีโลโก้ในบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะข้อเรียกร้องนี้ได้รับการตอบสนองไปแล้วนะสรุปว่าใน7ข้อเรียกร้องหลักซึ่งเราเห็นว่าเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานมากๆนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ทำได้ยากเลยเนี่ยเราได้รับการตอบสนองจริงๆโดยสมบูรณ์ก็คือข้อเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นการตอบสนองที่เราจะมาเคลมว่าเป็นผลงานของเครือข่ายเฟย์นะคะเพราะในวันนั้นเนี่ยทางสังคมก็เรียกร้องว่าอยากให้มีโลโก้บนบัตรดังนั้นเราอยากฝากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สังคมว่าข้อเรียกร้องอื่นๆเนี่ยก็เป็นข้อเรียกร้องที่สำคัญต่อสังคมทั้งสิ้นยังอยากให้ช่วยกันผลักดันต่อไปสำหรับในข้อที่ผลักดันได้ค่ะก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวจะมีการแจก Talking Point ในส่วนนี้ซึ่งอันนี้จะไม่ใช่แถลงการณ์เนี่ยเป็นทางการนะคะเป็นแค่ประเด็นที่เพิ่งพูดไปให้สื่อมวลชนได้นำไปตรวจสอบต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณโบครับส่วนคำถามเดี๋ยวอาจจะไว้ในตอนท้ายทีเดียวนะครับจะได้ตอบพร้อมกันนะครับดังนั้นก็ขอขยับถัดไปนะครับเป็นเรื่องของนะครับการสังเกตการณ์การเลือกตั้งนะครับที่เราจะให้สังคมนะครับมามีส่วนร่วมนะครับซึ่งคนที่คอยดูแลเรื่องนี้ก็คือไอ้รอนเชิญถามจากไอ้รอนครับครับก็สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทางเครือข่ายเฟย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนหรือท่านสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับร่วมกันจับตาการเลือกตั้งนะครับโดยระบบหนึ่งนะครับที่เราสร้างขึ้นก็คือชวนพี่น้องประชาชนนะครับตามแผนภาพข้างหลังผมเนี่ยก็คือหากเรานับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยหากเราพบว่ามีกระบวนการที่มันไม่สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับในไม่ยกตัวอย่างเช่นตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการพื้นฐานสุดๆก็คือการให้ทรัพย์สินสัญญาว่าจะให้มอบให้นะครับเพื่อจูงใจให้ไปลงคะแนนให้กับผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งนะครับถ้าพบเห็นกรณีเช่นนี้นะครับก็บันทึกโน้ตไว้นะครับหรือในกรณีที่มีการใช้อิทธิพลบังคับขู่เข็นนะครับเพื่อให้ไปใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์หรือเพื่อให้เลือกผู้ใดก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงเลือกตั้งแบบนึงนะครับนอกจากพรรคการเมืองและก็ประชาชนนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็ระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้าเกิดใช้อำนาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบนะครับในการสร้างความนิยมหรือว่าลดทอนความนิยมหรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการโกงเลือกตั้งแบบนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่ประชาชนสามารถที่จะมีส่วนในการจับตาได้นะครับเมื่อพบเห็นกรณีดังกล่าวที่ผมได้พูดไปนะครับก็สามารถจะบันทึกข้อมูลในลักษณะของการเป็น
ภาพถ่ายนะครับหรือจะเป็นวิดีโอนะครับหรือจะเป็นการเขียนข้อความสั้นๆก็ได้นะครับลงบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเป็น Twitter เป็น IG นะครับหรือสื่อโซเชียลออนไลน์อื่นๆนะครับที่ท่านใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมที่จะตั้งค่าของสิ่งที่ท่านโพสต์ไปเนี่ยเป็นสาธารณะนะครับเพื่อที่จะให้ทางเครือข่ายเฟซเนี่ยติดตามได้นะครับและอีกสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คืออย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กก็คือใช้คำว่าจับตาเลือกตั้ง62นะครับหรือว่าเป็นแฮชแท็ก FFE นะครับภาพด้านซ้ายนี้นะครับก็คือตัวอย่างของการติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทางเครือข่ายเฟซเนี่ยก็จะนำมาประมวลนะครับที่สำคัญก็คือว่าในกรณีที่ท่านสงสัยและลังเลว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการโกงการเลือกตั้งหรือไม่และท่านก็มีความกังวลว่าถ้าโพสต์ไปแล้วเนี่ยจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่านะครับผมขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งเป็นประเด็นไว้ก็ได้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น1 2 3 4แล้วตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เป็นการโกงเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วติดแฮชแท็กมานะครับแบบนี้จะไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเพราะท่านแค่ตั้งคำถามต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนและทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยใช้เทคนิคนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับเพื่อความไว้วางเพื่อความปลอดภัยในการโพสต์ข้อมูลลงบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้าพบเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลเหล่านี้หรือว่าตั้งประเด็นเหล่านี้หรือตั้งคำถามเหล่านี้ขอความร่วมมือนะครับอย่าดำเนินคดีเพราะการดำเนินคดีของท่านเนี่ยจะทำให้บรรยากาศของการทำให้การเลือกตั้งเป็นโปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยมันพลาดเลือนไปนะครับก็ฝากเป็นประเด็นดังนี้นะครับและเดี๋ยวจะให้อาจารย์สามชัยเล่าต่อถึงอีกช่องทางหนึ่งนะครับครับการอีกช่องทางหนึ่งนะฮะในนามเครือข่ายวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะก็ร่วมกันทำการสำรวจนะฮะในเชิงวิชาการนะครับเพื่อที่จะดูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะมันเป็นสุดยุติธรรมนะครับมันน้อยแค่ไหนนะฮะประเด็นที่ผมทำในเรื่องนั้นก็คือเรื่องที่นอกเหนือจากแฮชแท็กซึ่งจะต้องเปิดเผยตัวตนนะก็มีช่องทางหนึ่งก็คือการเข้ามาในแบบสำรวจของเราซึ่งจะปิดความลับสำหรับผู้ที่เข้ามานะเราจะไม่ต้องการชื่อนะแต่เราต้องการช่องทางติดต่อครับและทุกอย่างจะปิดเป็นความลับนะฮะสามารถให้รายละเอียดได้มากกว่าในช่องทางนี้แล้วก็มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการเลือกตั้งที่ชัดเจนซึ่งมาจากการงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งที่ผ่านมาประเทศไทยแล้วนี่ก็จะออกแบบเป็นคำถามสำหรับป้องกันและตรวจสอบติดตามการเลือกตั้งนะครับประเด็นของผมก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเราออกแบบสำรวจนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะผมคิดว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในครั้งนี้มีความสำคัญมากนะฮะเพราะว่าเราถูกทำให้ไปใช้กันถดถอยนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งมันถูกเหมือนกับว่ากลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมานะผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราควรจะสร้างให้มันมีความหมายเป็นความหวังเพราะก็เลยเชิญชวนว่าเราถูกแช่แข็งมานานแล้วนะรัฐประหารต่างๆก็เกิดมาหลายครั้งนะการสร้างการมีส่วนร่วมและการทำให้การเลือกตั้งเป็นความหวังด้วยทุกคนเข้ามามีส่วนไม่ใช่แค่การโหวตแต่มาติดตามและตรวจสอบร่วมกันว่าอันนี้จะเป็นความหวังของสังคมไทยแล้วทำให้การเลือกตั้งเป็นบริสุทธิ์ยุติธรรมการเมืองประชาธิปไตยจะกลับมาอีกครั้งนึงนะประเด็นที่เราออกแบบก็คือต้องการความไม่ยุ่งยากสะดวกทำได้ทุกที่ทุกเวลาก็คือทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถที่เข้ามาแล้วก็ให้ความเห็นนะครับตรวจสอบติดตามการเลือกตั้งได้การเลือกตั้งทุกท่านแต่ละท่านที่จะเข้ามาในระบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือพอมีมือถือล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไม่ว่าเวลาไหนนะท่านทำซ้ำได้นะฮะท่านทำในก่อนการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ส่งข้อมูลเข้ามาหลังการเลือกตั้งนะฮะหรือในช่วงวันที่เลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งจริงนะฮะส่งเข้ามาได้เลยโดยใช้อีเมลอันเดิมนะของท่านนะก็จะระบุตัวตนว่าเป็นอีเมลของคนนี้นะแล้วก็ทำข้อมูลอัปเดตขึ้นได้ตลอดเราจะไม่จำกัดนะการออกแบบของระบบอันนี้ก็คือว่าเราออกแบบสำหรับทุกคนนะฮะที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง350เขตทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีพฤติกรรมอะไรนะฮะมีการจัดเลี้ยงการแจกการให้สัญญาการเก็บบัตรแจกบัตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะสามารถให้ข้อมูลเราได้ตลอดรวมทั้งในวันเลือกตั้งระบบจะถูกออกแบบมาทั้งสองส่วนนะครับ
กลุ่มเป้าหมายก็คือ1ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนึงก็คือกลุ่มนักศึกษาซึ่งเราระบุเขต152คนซึ่งเป็น152เขตเลือกตั้งที่เราดึงออกมาจาก350เขตซึ่งเป็นเขตที่เราคิดว่ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร้อนแรงนะเป็นเขตที่มีอิทธิพลหรือว่ามีบารมีของผู้สมัครพรรคใดพรรคหนึ่งสูงนะหรือมีการแข่งขันกันสูงเช่นไปประกาศว่าจะแพ้ไม่ได้ในเขตนี้อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่ามีการแข่งขันเคยดึงตัวสสไปแล้วก็ไปอยู่พรรคใหม่เขตเราเนี่ยเราคัดออกมา152เขตนะฮะในการเลือกตั้งแล้วเราจะส่งอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษานะฮะในเครือข่ายกลุ่มคนสอเนี่ยนะฮะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัย24มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกลุ่มคนสอจะเลือกนักศึกษาส่งเป็นอาสาสมัครลงไปประจำเขตเลือกตั้งทั้ง152เขตนะฮะแล้วก็ใช้แบบฟอร์มนี้นะฮะสังเกตการเลือกตั้งแล้วส่งกลับมาให้เราครับกลุ่มที่2ที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือทุกคนนะฮะทุกประชาชนทุกคนที่สนใจการเมืองติดตามการเลือกตั้งนะครับสามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้เราคิดว่าเราน่าจะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับสังคมไทยในการเลือกตั้งได้แล้วก็ตรวจสอบร่วมกันตรวจสอบติดตามการเลือกตั้งบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกวันนี้นะฮะที่มันเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ค่อยไว้วางใจสถาบันทางการเมืองในการทําหน้าที่เท่าไหร่นะฮะแบบสำรวจที่ว่านี้นะครับแบ่งเป็น8ตอนนะครับซึ่งเป็นแต่ละตอนเนี่ยจะใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ถึง1นาทีในการทำแบบสำรวจครับยกเว้นว่าจะมีข้อมูลนะที่มีรายละเอียดซึ่งอันนั้นจะเพิ่มข้อมูลเวลาในการทำขึ้นมานะครับ8ตอนประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานนะครับของผู้สำรวจนะครับผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วกับข้อมูลเกี่ยวกับเขตการเลือกตั้งที่ท่านสำรวจนะหนึ่งแบบฟอร์ม1ครั้งเนี่ยนะฮะที่ท่านส่งเข้ามาเนี่ยขอให้เป็น1เขตหนึ่งหน่วยเลือกตั้งนะฮะหนึ่งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็หนึ่งครั้งในการส่งข้อมูลเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านไปดูหลายหน่วยเลือกตั้งท่านก็ส่งแต่ละครั้งเข้ามาข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลกับเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะถูกปิดเป็นความลับนะครับจะไม่เปิดเผยและถ้าจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยเนี่ยก็จะขออนุญาตจากท่านก่อนตามช่องทางที่จะส่งกลับไปให้ท่านไม่ไว้ให้เราติดต่อกันนะครับประเด็นที่สองนะฮะของตอนที่สองของแบบสำรวจอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดให้ลงคะแนนหมายความว่าในหน่วยเลือกตั้งในกลุ่มหาการเลือกตั้งช่วงเวลาก่อนเปิดให้ลงคะแนนเนี่ยทำตามกฎหมายถูกต้องไหมมีการแสดงก่อนเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะอันที่สามคือระหว่างการลงคะแนนนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในระหว่างการลงคะแนนเลยนะมีการขนคนมาหรืออะไรนะเลือกตั้งหรือเปล่านะช่วงที่สี่คือการปิดการลงคะแนนห้าการนับและรวมคะแนนหกข้อสังเกตอื่นๆที่ท่านพบนะฮะในตอนที่6ข้อสังเกตอื่นๆที่ท่านพบเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้ามาในระบบแล้วให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเฉพาะในวันเลือกตั้งนะเป็นข้อมูลเปิดนะแล้วในช่วงในตอนที่6ของแบบสำรวจอันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะแอดภาพถ่ายนะเข้ามาได้ด้วยนะที่ระบบสามารถจะทำให้ท่านเข้าเอาภาพถ่ายมาแสดงในนั้นได้นะซึ่งทั้งหมดจะเป็นความลับนะครับส่วนตอนสุดท้ายจะเป็นเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกคนที่จะมีความเห็นต่อการเลือกตั้งนะจะเสนอแนะอะไรนะจะมองเห็นว่าอะไรที่ควรจะปรับปรุงนะเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมของการเลือกตั้งนะครับจะเสนอต่อกกต.รัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะเปิดเป็นคำถามเปิดนะทั้ง8ส่วนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน20นาทีนะในการเข้ามานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะแล้วก็เนื่องจากออกแบบมาให้ง่ายแล้วก็สามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ออกแบบมาจากผลการวิจัยที่ผ่านมาว่ามีการโกงเลือกตั้งอย่างไรบ้างของในสังคมไทยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการที่ครูอาจารย์นะจะให้นักศึกษานักเรียนนะเข้ามาร่วมสังเกตการเลือกตั้งเราอาจจะใช้แบบฟอร์มของเรานะพิมพ์กลับไปแล้วไปส่งครูก็ได้นะครับผมคิดว่าจะเป็นการสอนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งให้กับสังคมไทยได้ดีประเด็นสุดท้ายก็คือว่าทั้งหมดนะฮะจะถูกประมวลผลทั้งในเชิงปริมาณนะซึ่งอันนี้จะเป็นการประมวลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะซึ่งจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทำข้อมูลในเชิงคุณภาพรวมทั้งข้อมูลจากไอรอที่เชิญชวนเมื่อกี้นี้นะฮะทุกอย่างจะถูกประมวลด้วยกันและทำเป็นรายงานการเลือกตั้งหลังจากผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเราก็จะทำเป็นรายงานการเลือกตั้งครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลที่สำคัญก็จะส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะดำเนินการต่อไปครับ
ขอเชิญชวนทุกคนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ตรวจสอบติดตามการเลือกตั้งที่สนใจการเมืองนะครับเราคิดว่าการเลือกตั้งไม่ใช่แค่การไปโหวตอย่างเดียวนะแต่เราควรจะมีส่วนร่วมสำคัญนะทั้งการติดตามตรวจสอบทั้งในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ส่งผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับเป็น active citizen ที่จะมีส่วนร่วมกระตือรือร้นใส่ใจการเมืองครับอาจารย์สัมชัยขออนุญาตสรุปตรงนี้สักนิดนึงนะครับในเรื่องของ Google Form ตรงนี้ครับคือตอนนี้ฮะ Google Form สำคัญนี้ตอนนี้เราได้เอาไปแปะลิงก์เอาไว้ที่หน้าเพจของเฟย์นะครับแล้วก็ที่หน้าเพจของคณศเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คือนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะเปิดโอกาสนะครับให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการสังเกตการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับส่วนข้อมูลตรงนี้ในการที่จะวิเคราะห์อาจารย์สัมชัยจะนำไปตอบนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของ Google Form ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสังเกตการนะครับที่จะให้อาสาสมัครนักศึกษานะครับจำนวน152คนนะครับซึ่งเรากำหนดเอาไว้ใน24มหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนแล้วก็ครบทุกจังหวัดนะครับแล้วกระจายใน350เขตนะฮะทั้งหมดนะครับที่เราจะทำตรงส่วนนั้นก็จะเป็นการนะฮะวิจัยนะฮะในเชิงปริมาณแล้วเราคาดหวังว่าจะเสนอผลการศึกษาตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์หลังจากที่ทางมีการปิดถิ่นเลือกตั้งในวันที่24นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากในส่วนนี้นะครับก็จะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งรับผิดชอบนะฮะหรือว่าคนที่เป็นผู้ประสานก็คืออาจารย์ณภาคนะครับซึ่งอยู่สถาบันวิจัยสังคมจุฬาอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยในเชิงกึ่งคุณภาพนะครับแต่นะฮะก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลามันค่อนข้างจะกระชั้นนะครับก็คงไม่ได้เต็มรูปแต่ว่าก็จะได้เห็นในเชิงข้อมูลในเชิงคุณภาพควบคู่กับในเชิงปริมาณในส่วนนั้นนี่นะฮะก็จะนะครับกระจายการศึกษาออกไปตาม5ภูมิภาคนะครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับภาคตะวันตกนะครับ5ภาคนะครับภาคละ2แห่งนะครับแล้วก็จะมีนักวิชาการนะครับที่จะดูแลนะครับแล้วก็ประมวลผลตรงกลางโดยท่านอาจารย์ประภาสนะครับก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก็แพลนจะทำให้เสร็จภายในไม่เกิน2สัปดาห์อะไรในตรงนั้นนะครับก็จะตามมาเนื่องจากว่างานศึกษาในตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นก่อนหน้าจะมีวันเลือกตั้งนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะก็นักวิชาการซึ่งเป็นคนดูแลในพื้นที่ไหนนะครับก็จะลงไปศึกษาตรงนั้นนะครับแล้วก็จะนำผลตรงนั้นเข้ามาร่วมในการประมวลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อมูลจากการวิจัยนะทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ในเชิงคุณภาพนะครับที่ทำโดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคณศ.นะครับก็เข้ามาประกอบทีนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากในส่วนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเฟย์นะครับก็ประกอบด้วยกลุ่มและองค์กรต่างๆมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เราก็นะครับมีสถานการณ์ที่ส่วนร่วมที่แตกต่างกันไปเลยเพียงคือในกลุ่มของนักศึกษานะฮะก็อย่างที่ผมบอกก็คือว่าแต่ละแห่งแต่ละมหาวิทยาลัยนะก็จะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานนะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วมหาลัยจะประสานกับใครยังไงอาจจะเป็นประสานกับองค์กรนักศึกษาหรือชมรมหรือว่านักศึกษาที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรก็ว่าไปแต่ขณะเดียวกันเราก็จะมีกลุ่มนักศึกษาอีกนะที่เข้ามาอยู่ในเฟย์นะครับที่เขาก็สามารถจะมามีส่วนร่วมกิจกรรมของเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้ทางตัวแทนนักศึกษาวันนี้เรามีตัวแทนมาสองกลุ่มหลักๆนะครับก็คือทางของสาพันนิสิตสาพันนักเรียนนิสิตนักศึกษาของประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานก็ไปทำกิจกรรมเรียนการเลือกตั้งมานะแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาแล้วนะฮะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ2P2D ซึ่งเป็นนักศึกษานะจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มาทำนักเรียนหนังสือที่กรุงเทพแล้วก็มีเครือข่ายด้วยกันนะฮะแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็เดี๋ยวอาจจะนะฮะจะให้ตัวแทนของนะครับนักศึกษาทั้ง2กลุ่มนะฮะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมร่วมในครั้งนี้อย่างไรนะครับเชิญมาบอลแล้วก็ทำกันได้ทีละคนก็ได้ครับเอาทูบีทูดีก่อนก็ได้เพราะทูบีทูดีเขาเหมือนกับจะมีโปรแกรมอะไรทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะสุริยาโลหะนะคะมาจากกลุ่มองค์กรทั้งสามพนักงานเมืองและประชาธิปไตยบาลานีค่ะคือก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าทำไมเราถึงได้มาอยู่ในกลุ่มของเฟย์ซึ่งการที่เราเข้ามาในนี้เนี่ยก็เพื่อยืนหยัดความเป็นประชาธิปไตยที่มีความจำเป็นต่อสันติภาพบาลานีนะคะโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสสำคัญของบาลานีต่อการสร้างสันติภาพซึ่งอย่างไรนั่นคือมันเหมือนว่าจะเป็นก้าวแรกของเราเพื่อจะรับประกันกระบวนการประชาธิปไตยที่จะยึดโยงกับสันติภาพที่คนสามจังหวัดหรือคนบาลานีต้องการนะคะโดยเราต้องการให้กระบวนการต่าง
ในการทำสันติภาพประเทศนี้เนี่ยอย่างเช่นการพูดคุยเจรจาสันติภาพเนี่ยอยากให้กระบวนการเหล่านี้มันอยู่ในหลักการประชาธิปไตยซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นโจทย์สำคัญกับบารมีว่าเราจะมีหลักการประชาธิปไตยมาใช้กับการพูดคุยเจรจาสันติภาพหรือกระบวนการอื่นๆเพื่อเรียกร้องความเป็นสันติภาพของบารมีหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็บทบาทของเรากับเครือข่ายเฟนะคะด้วยความที่ทางองค์กรเนี่ยก็มีเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาบารมีนะคะก็มีตั้งแต่ที่อยู่ในกรุงเทพเองอาจจะมีในภาคใต้ตอนบนด้วยแล้วก็ในพื้นที่บารมีหรือ3จังหวัดเองนะคะซึ่งเราก็จะมีการเหมือนกับทำคอนเนคชั่นแล้วก็ขอให้ร่วมสังเกตการเลือกตั้งอย่างที่ทางเฟได้มีก็คือการทำแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มเพื่อสังเกตการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินในต่อไปนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีเหมือนกับกิจกรรมในเร็วๆนี้ก็จะเป็นเวทีเสวนาการเมืองนะคะเป็นเวทีเสวนาที่เราจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยอนาคตประเทศไทยต่อไปถ้าหากว่าประชาธิปไตยหรือเผด็จการอำนาจนิยมได้เป็นฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับบารมีเองนะคะค่ะหลักๆของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทีนั่นก็คือว่าน้องมีความตั้งใจนะขึ้นมากรุงเทพนะครับต้องให้กำลังใจน้องนะฮะก็นะครับทูพีดูดีก็จะมีเครือข่ายนักศึกษาของพวกเขานะฮะแล้วก็จะใช้ Google Form ตัวนี้นะครับเข้าไปนะฮะให้นักศึกษาไปสังเกตการแล้วก็จะเข้ามาเป็นตัวเลือกทีนี้ก็คุณจะส่งผลประมวลกลางให้กับทางอาจารย์สามชายนะฮะแล้วก็เป็นการประมวลที่แยกไปจากในส่วนที่เราอยู่ในเครือข่าย24มหาวิทยาลัยนะครับก็แยกส่วนกันนะครับแต่ก็จะชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่ที่ทางทูพีดูดีเข้าไปดูนะฮะจะเป็นยังไงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้นะอาจจะไม่ได้แจ้งไปในรายละเอียดก็คือว่านอกเหนือไปจากการกระจายตัวตามกลุ่มตัวอย่างใน310เขตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำในการสำรวจตรงนั้นก็คือว่าจะมีพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเป็นกรณีเฉพาะก็คือพื้นที่ที่เราเห็นว่ามันน่าจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงพื้นที่ที่เราเห็นว่านะมันน่าจะมีการคล้ายๆกับว่าช่วงทีมความได้เปรียบเสียเปรียบมันค่อนข้างจะสูงมันเป็นต้นนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราโฟกัสมาตอนนี้เราหยิบมาประมาณสัก10พื้นที่นะครับนะแต่ก็ไม่อยากจัดนะฮะแจ้งในที่นี้เนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการกันฮะนะครับทำให้นักกระต่ายอะไรให้ประสาทสมดุลไทยไม่ถูกแหละนะฮะก็คือว่านะครับอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาก็จะระมัดระวังตัวเกินไปแล้วจะทำให้กิจกรรมเข้าไปสังเกตการตรงนั้นก็เป็นที่จับตาหรือว่าอาจจะทำให้ไม่สะดวกได้เพียงแต่เราอาจจะแจ้งไว้ตรงนี้นะครับนั่นเหนือไปจากกรณีที่เรากระจายไปตามตัวอย่างตามในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นการเฉพาะนะครับนะฮะแล้วก็นะครับต่อไปก็เป็นของทางสหพันธ์สหภาพนักเรียนครับเชิญน้องบอลตรงนี้ก็ได้อาจจะพูดถึงกิจกรรมเมื่อวานสักนิดนึงก็ได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่เอากระเทียมมาด้วยไม่เอากระเทียมมาด้วยกินก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันโอเคครับก็สวัสดีนะครับก็เป็นตัวแทนของสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก็เราก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เพื่อนได้พูดเกินไปครับก็คือว่าเราในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศนะเราก็มองเห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบวนการในการที่จะสะท้อนเจตจำนงของประชาชนที่เราไม่เคยมีมาเลยในตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสอันดีของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะที่จะได้มีโอกาสใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ในการกำหนดอนาคตของตัวเองแล้วก็ของประเทศนะครับสภาพเราเนี่ยแบ่งงานนะครับออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือการกระบวนการทำงานในวันก่อนการเลือกตั้งกับกระบวนการทำงานในวันเลือกตั้งนะครับในวันเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมีการโคกับแบบสอบถามนะฮะของอาจารย์สามชายของเครือข่ายเฟรนะฮะที่ได้มีการนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะแล้วก็ให้ทางสมาชิกของเราเนี่ยนะครับที่กระจายอยู่ตามมหาลัยต่างๆเนี่ยเป็นผู้ลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับร่วมกับทางเครือข่ายเฟรนะฮะอีกอันนึงก็คือก่อนการเลือกตั้งนะครับเราจะจัดทำแคมเปญนะฮะในการที่จะให้ความรู้เรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเพราะการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันมีกติกาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในกติกาเนี่ยมันซ่อนไปด้วยกับดักกลเกมต่างๆมากมายนะฮะใครไปรู้ว่าบัตรเลือกตั้ง1ใบที่เรากาเนี่ยนะฮะมันจะเด้งไปถึง3เด้งถูกมั้ยฮะใครไปรู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับต่อให้เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรประกันว่ามันจะมีรัฐบาลใหม่
หรือมันก็ไม่มีอะไรประกันว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่ถูกเลื่อนหรือไม่ถูกทำให้เป็นโมฆะไปอีกนะครับเช่นกับดักกลเกมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่นักศึกษานิสิตนักเรียนเนี่ยควรจะทราบก่อนที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์หนึ่งเสียงครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องควรทบทวนเนาะมีความรู้อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะออกไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกของเรานะครับทั้งหมดนี้เราจะเริ่มนะครับเป็นแคมเปญโดยจะเปิดตัวในมหาลัยตามภูมิภาคที่เป็นมหาลัยหลักนะครับทั้งนี้ก็จะอยู่ที่3 4มหาลัยหลักก่อนก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่กรุงเทพนะฮะก็จะยืนที่จุฬากับธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยกำหนดการต่อไปเดี๋ยวน่าจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจของสอทอีกทีหนึ่งนะครับเช่นก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะมีการทำเป็น2 อย่างนะก็คือเรื่องของก่อนวันเลือกตั้งกับในวันเลือกตั้งนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับกับผมฟังครับนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เราได้แถลงในสิ่งที่นะฮะเราเตรียมมาเป็นการเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเปิดโอกาสนะครับถ้าสื่อมวลชนหรือว่าผู้เข้าร่วมนะครับได้ซักถามนะครับในบางประเด็นที่ต้องการความชัดเจนเพิ่มขึ้นเชิญครับมีข้อสักถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับครับก็คือเราเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาประมาณ4เดือนเนี่ยแล้วก็เกิดวันเลือกตั้งจริงมาที่เราตกหล่นเราต้องแก้ปัญหาอย่างไรในข้อกฎหมายนี้ใครจะตอบได้ไหมไอ้รอตอบได้ไหมครับไอ้รอตอบจริงๆ4วันประมาณ4เดือนครับตัวพี่เองค่ะย้ายมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนครับผมเข้าใจว่าถ้ามันไม่เกินกว่า90วันนะครับก็ไม่น่าจะตกหล่นนะครับแต่ว่าถ้าผมคิดว่าเช็คกับทางกกต.ทีก็ได้ครับว่าตอนนี้ต้องไปเช็คที่เขตก่อนมั้ยคะใช่ครับต้องเช็คที่เขตว่าเรามีสิทธิ์จะเลือกที่เดิมใหม่หรือว่าต้องกลับไปใช้แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไม่ย้ายรายชื่อภายใน90วันเนี่ยครับก็ยังถือว่าจะมีสิทธิ์ตามที่ที่เราย้ายไปเรียบร้อยแล้วใช่ๆที่เรียกเป็น90วันนะครับคิดว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้สมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยที่ไปวันเลือกตั้งเลยเนี่ยแล้วรายชื่อที่ไม่มีในเขตที่จะไปเลือกจะทำยังไงจริงๆควรจะก่อนใช่ครับควรจะตรวจสอบก่อนครับเพื่อความชัวร์ว่าน่าจะตรวจสอบจริงๆลองใช่ครับมันจะมีช่วงที่เขาจะส่งจดหมายไปที่บ้านเราใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ได้ตอนนั้นนะคะเราต้องรีบไปบางทีก็ไม่ค่อยได้เพราะตอนนี้เขาเปิดให้เลือกตั้งสามารถแบบว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตได้ใช่ไหมคะที่จะต้องไปดำเนินการคือช่วงนี้เลยใช่ครับถ้าจะเลือกตั้งนอกเขตก็ดำเนินการช่วงนี้แต่ว่าเช็ครายชื่อก็ได้ครับว่าตอนนี้รายชื่ออยู่ที่พื้นที่ไหนถ้าเกิดมันตกหล่นจริงๆก็แจ้งใช้สิทธิ์นอกเขตได้เลยตอนนี้ในเพจไอลอว์ค่ะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกเขตและนอกประเทศอยู่ครับขอบคุณครับแล้วถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะ 100% มั้ยครับว่าเราจะไม่โดนสลับบ้านอีกมันมีความเสี่ยงรู้ขนาดไหนครับอันนี้ตอบยากจังเลยครับเอาเป็นว่าถ้าพบเห็นอะไรก็ตามครับอย่าลืมติดแฮชแท็กก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยฮะอะไรที่เราสงสัยหรือแบบกังวลอะไรเงี้ยก็ทำติดแฮชแท็กมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีความหนาแน่นมากเราก็จะขยับให้เป็นประเด็นทางสังคมซึ่งผมคิดว่ามันก็ต้องการคำตอบครับซึ่งตรงเนี้ยก็เลยเป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งที่เราอยากจะให้นะเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อกี้น้องไอรอบอกว่าการที่แฮชแท็กที่เฟซกับจับตายเลือกตั้ง62เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเกิดการตรวจสอบได้ใช่ไหมครับครับและทีนี้ในประเด็นบางคนก็กลัวจริงๆครับว่าอาจจะเกิดอันตรายน้องที่น้องตั้งตัวบอกว่าให้ตั้งคำถามนะมีอะไรอีกไหมครับที่ทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาอาจจะไม่ไอ้เขาจะไม่มีสิทธิ์โดนกันแกล้งครับก็จริงๆก็คือเราก็มีช่องทางก็คือช่องทางก็คือ Google Formของอาจารย์สามชาหรือผมคิดว่าถ้าไม่สะดวก Google Form ก็แชทมาที่หลังเพจของ iLaw หรือว่าแชทมาที่หลังเพจ inbox มาที่เพจ iLaw ก็ได้ครับหรือว่าทางตรงไปที่กกต.เลยก็ยังได้ครับนั่นแหละที่เขากลัวแต่ทางเราดีกว่าไม่ได้มาตลาดไม่มั่นใจไปมีหลายคนที่ถามว่าไปลงเลือกตั้งล่วงหน้านี่พี่มันดีไหมมันดีหรือไม่ดีเราคุยกันอยู่ในกลุ่มในนั้นนะครับว่าบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปลุกไปล่วงหน้า
แต่กลับบ้านโดยเสียงยอมเดินข้ามรถไปดีกว่าเผื่อคนกลัวไหมมันได้เอกสารคนควรติดควรเปลี่ยนดีใช่ไหมครับมีการทุจริตการเลือกตั้งกันอย่างโด่งแจ้งเนี่ยทางเครือข่ายจะมีมาตรการทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าคะที่จัดการผมคิดว่าแรกสุดก็คือนะฮะถ้าเกิดว่ามันจงแจ้งเนี่ยฮะแรกสุดสังคมก็ต้องตื่นตัวนะฮะแล้วก็กดดันให้คนที่มีอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายดำเนินการต่อถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยผมคิดว่าการสลายสังคมต้องไปเปิดประเด็นชั้นหนึ่งแต่ผมเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเคยมีคนคล้ายๆกับว่าตั้งข้อสังเกตว่ากิจกรรมของเฟซที่เราสังเกตการการเลือกตั้งในวันที่วันเลือกตั้งเนี่ยเราจะไม่พบอะไรเพราะจริงๆแล้วการโกงมันเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วมันก็ทำในสถานที่แนบเนียนและก็ยากจนมากคุณไปสังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งแต่คุณไม่เห็นอะไรหรอกซึ่งไอ้ข้อตรงนี้ฮะเราก็รับมานะฮะแล้วก็พิจารณาอยู่ตอนเรื่องคิดว่าที่มันสำคัญกว่าไม่ใช่ฝันนั้นเราจะเห็นการอะไรยังไงตรงนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับหรือว่าชี้ชวนให้สังคมนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะอย่าปล่อยให้มันอยู่ในมือของคนไม่กี่คนอย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่การขับเคี่ยวกันเท่าถูกสภาของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเท่านั้นแต่เป็นส่วนสำคัญที่สังคมจะเข้ามากำกับประเทศนี้นะฮะให้มันไปสู่สภาวะที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วผมเข้าใจอย่างนี้นะฮะก็คือว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยเมื่อเขาเห็นนะครับว่านะฮะสังคมตื่นตัวค่อนข้างมากมีกลุ่มต่างๆมาเข้าร่วมจำนวนมากผมเข้าใจว่าต่อให้คนที่ปรารถนาจะทำในวันนั้นก็คงนะฮะยกเลิกไปแล้วก็คงจะทำให้ช่องทางในการที่ทุจริตของเขาเนี่ยก็ลดน้อยลงผมคิดว่าตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นประเด็นสำคัญคือเราไม่คิดว่าวันเลือกตั้งจริงๆเราจะเจออะไรที่โจกขึ้นมายากมากๆในสมัยนี้โดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าการที่เรามีสื่อนะฮะโซเชียลมีเดียแต่ละคนสามารถจะมีโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพได้ปั๊บทันใดนะฮะกระจายได้ทั่วเลยผมคิดว่าเขาไม่ใช้วิธีแบบโบราณหรือว่าตามประเพณีหรือว่าที่เขาเคยทำมามันน่าจะมีความยากย่อนกว่าอย่างล่าสุดใช่ไหมเหมือนมีการคล้ายๆกับว่าใช้แอปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแล้วจ่ายเงินทางโทรศัพท์ผ่านอะไรมันซับซ้อนไปไกลถึงระดับนั้นแล้วมันคงไม่ได้เกิดตามประเพณีมันไม่ได้เป็นคลิปอะไรมันจ่ายกันทางแอปถ่ายกันอะไรกันหมดแล้วซึ่งตรงนั้นเราอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็คือว่าสิ่งที่เราอยากจะชี้ให้เห็นวันนี้คือว่าสังคมกำลังจับตาคุณอยู่นะฮะเราไม่ปล่อยให้คุณทำอะไรตามเพลินใจนะครับหรือว่าอย่างที่คุณอยากจะทำได้อย่างไรที่สุดเนี่ยก็เป็นภาพตรงนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นผิดกฎหมายจริงโจมครึ่งเนี่ยนะมันก็เอาผิดตามกฎหมายได้นะฮะนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าถูกดีมันก็มีความจำเป็นที่เราต้องช่วยกันจับตาการเลือกตั้งนะทั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วก็ในช่วงวันเลือกตั้งจริงๆนะเพราะรัฐบาลนี้ก็ทำอะไรที่ย่ำใจมากไม่ยอมรักษาการเป็นความจำเป็นที่เราต้องช่วยกันเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปครับถ้าไม่มีแล้วขออนุญาตถ่ายรูปก็จะได้จะมีการแฮชแท็กแล้วก็จะได้เริ่มนะอาจารย์ลงคนข้างหน้ากิจกรรมวันนี้สามารถจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจับตาเรื่องตั้งแล้วก็ Google Form ซึ่งเราตอนนี้ก็คือแปะไว้นะฮะ Google Form ก็อยู่ทั้งในเพจของนะครับเมย์แล้วก็เพจของคณะสอนะครับเราจะลงไหมแล้วก็ให้คนแทนไปอยู่ตรงไหนแล้วพวกเรานั่งพวกเราที่สถานการณ์ก็นั่งแล้วก็จับตาเลือกตั้งเอาจับตาเลือกตั้งให้ชัดให้ยันเสียหัวเราขึ้นไปไม่ต้องบนก็ได้เลยแล้วก็ข้อใหม่
เชิญกิจกรรมต่อเลยนะฮะ